นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็บอกว่าคือในช่วงของเวลา 16 นาฬิกาครับทางบริษัทเอสซาซิเนกาเนี่ยจะนำเอาวัคซีนโควิด -19 มาส่งมอบให้กับกรมควบคุมโรคครับเพื่อนำไปตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิตคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันนะครับและเมื่อรับรองวัคซีนแล้วครับจะสามารถเริ่มการฉีดวัคซีนได้ทันทีครับก็คาดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นคนแรกที่ได้รับวัคซีนชนิดนี้ก็คาดว่าเร็วสุดน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีครับ 11 มีนาคมโดยสถานที่ฉีดก็คือสถาบันบำราศนราดูรนะครับส่วนกรณีการลดวันกักตัวมีการพิจารณาใน3กลุ่มด้วยกันครับได้แก่ 1. กรณีผู้ที่เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทยครับต้องมีหนังสือรับรองว่าได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า14วันและไม่เกิน3เดือนและได้รับหนังสือรับรองจากประเทศต้นทางปลอดโรคหรือว่าโควิดฟรีนะครับให้ลดการกักตัวเหลือ7วันจากเดิม14วันยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ครับต้องกักตัวดังเดิมนะ14วันเนื่องจากว่าเกรงว่าปัญหาเรื่องของการกลายพันธุ์ของโรคนะฮะ 2. คือว่าผู้ที่มีสัญชาติไทยครับคือว่าเดินทางกลับไทยแต่ว่าต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแต่ว่าไม่ต้องมีหนังสือรับรองว่าปลอดโรคนะครับจะได้รับการลดการกักตัวเหลือ7วันและกลุ่มที่3นี่นะฮะกรณีที่ว่าไม่ใช่สัญชาติไทยครับแล้วก็ไม่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแต่ว่ามีหนังสือเนี่ยรับรองว่าปลอดโควิด -19 ให้เหลือการกักตัว10วันฮะแล้วก็จะเริ่มใช้ในเดือนเมษายนนี้ด้วยฮะวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวฟังเป็นระยะแล้วกันแต่ว่าในขณะเดียวกันนายปอบอกว่าเดี๋ยวทิศทางของแอสตราเซเนกานะครับเข็มแรกคนไทยคนแรกจะได้ฉีดนั้นจะเป็นผู้นำของประเทศเราหรือเปล่าวันที่11นี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะครับทีนี้แอสตราเซเนกาครับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนายกเลยแล้วฉีดได้นะฮะค่ะตอนนี้มี2เจ้านะคะที่เราใช้กันก็คือจะมี Sinovac กับ AstraZeneca ที่เตรียมฉีดเข็มแรกกันก็คาดการว่าน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นให้เอกชนนำเข้าวัคซีนนะคะแต่มีข้อแม้ก็คือต้องมาขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนจากทางอย.ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว2เจ้าก็คือ Sinovac กับ AstraZeneca แล้วก็ยื่นเอกสารมาอีก2เจ้ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะ2เจ้าที่ว่านี้ก็จะมีคนเนี่ยค่ะนำเข้ามายี่ห้อนะคะ2ยี่ห้อที่ว่านี้ก็จะมี Johnson & Johnson ที่ว่าฉีดเข็มเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเจ้านึงอีกยี่ห้อนึงเนี่ยเป็นของอินเดียบารัตเนี่ยนะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเหมือนกันก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของทางอย.กันนะคะส่วนกรณีที่ให้เอกชนเนี่ยนำเข้ามาได้คุณอนุทินบอกว่าก็ดีช่วยกระจายวัคซีนแต่ว่าถ้าเกิดนำเข้ามาได้แล้วถ้าเอกชนโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นคนฉีดคงจะต้องไปดูเงื่อนไขกันละค่ะอาจจะต้องมีการกำหนดราคาเพดานเอาไว้หน่อยหรือเปล่าว่าค่าฉีดค่าจองค่ารักษาพยาบาลนี่มันเท่าไหร่นะถ้าเกิดแบ่งง่ายๆแบบนี้นะฮะหากว่าผู้ชมเนี่ยกำลังรอการฉีดวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยอันนี้ฉีดฟรีซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีของ2เจ้าซิโนแวคของจีนนะฮะแล้วเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยจะเข้ามา 800,000 โดสนะครับเดือนหน้าเนี่ยเข้ามาอีก1ล้านโดสก็จะรวมแล้วนะครับ2ล้านส่วนแอสตราเซเนกาณตอนนี้คือว่าอยู่ในมือแล้วเนี่ยแสนกว่าโดสนะทั้ง2เจ้าคือว่าฉีด2เข็มแต่ทีนี้ที่บอกว่ามีเจ้านึงก็คือทางด้านของJohnson & Johnson นะหากว่าเขาเข้ามาพูดคุยแล้วเนี่ยแล้วบริษัทเขานำพาเข้ามาเมื่อไหร่คือว่าโรงพยาบาลเอกชนฮะเขาจะทำการฉีดให้เนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่ฟรีละก็ว่ากันไปตามราคาว่าจะคิดเรื่องของภาษีเท่าไหร่แล้วเข็มเนี่ยที่ว่าต่อเข็มนะฮะของ Johnson ฉีดแค่1เข็มอยู่แล้วราคาอีกเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการที่จะผลิตเองแต่เขาก็ว่ากันว่าก็พยายามที่จะหาช่องทางในการจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วด้วยสำหรับการฉีดฟรีให้กับประชาชนเนี่ยนะคะก็ทยอยไปมีความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะคะ